งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่46ประจำปี2566ในทีมเสน่ห์ล้านนาบุกผาเวียงพิงเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2566ที่บริเวณเชิงสะพานนวรัตน์จังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่46ประจำปี2566มีขบวนรถบุพชาติจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมในครั้งนี้รวม22ขบวนท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเฝ้าชมความงามสองฟากถนนจากหน้าจวนผู้ว่าไปจนถึงสวนสาธารณะหนองบัวหาดภายใต้แนวคิดเสน่ห์ล้านนาบุกผาเวียงพิงระหว่างวันที่3ถึง5กุมภาพันธ์2566เป็นการกลับมาจัดงานอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามขบวนดอกไม้นานาพันธุ์สร้างความตื่นตาตื่นใจและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเฝ้าชมเป็นอย่างมากมีการให้คะแนนขบวนต่างๆชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผลการประกวดรางวัลขบวนรถบุพชาติยอดเยี่ยมได้แก่อำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมกับอปท.คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศได้แก่อำเภอฝางร่วมกับอปท.รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่การประกวดรถบุพชาติในอีก2ประเภทคือประเภทสวยงามและประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ผลการตัดสินประเภทสวยงามได้แก่อำเภอฝางรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่อำเภอแม่ออนรองชนะเลิศอันดับที่2อำเภอแม่แตงส่วนอำเภอจอมทองและอำเภอสันทรายได้รับรางวัลชมเชยประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ชนะเลิศได้แก่อำเภอเมืองเชียงใหม่รองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่อำเภอสันกำแพงรองชนะเลิศอันดับ2อำเภอแม่ริมส่วนอำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอสารภีได้รับรางวัลชมเชยThank you.
ิว24สถานีประชาชนส่งศักดิ์พรมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือและมานพวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวฝ่ายข่าวประจำจังหวัดเชียงใหม่เกษรเต็งชูรายงาน